แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8พฤศจิกายน2567เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่าวันนี้8พฤศจิกายนมีการประชุมนบคนัดแรกของปี67นะคะโดยมีสามมาตรการนะคะที่จะต้องดำเนินการหรือประชุมกันในวันนี้นั่นก็คือการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีพอศ68 รายละ1,000บาททบทวนโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งนะคะไม่ทราบว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคลิปนี้แอดมี me. วาระประชุมในวันนี้มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังในช่วงที่รอผลการประชุมอยู่นะคะโดยวาระประชุมนี้อัปเดตจากนายปราโมทเจ,จริญศิลป์กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคและนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยนะคะ โดยในการประชุมในวันนี้มีนายพิชัยชุนหะวัชิรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้นะคะวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบวาระที่สองเรื่องเพื่อทราบก็จะมีสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ั67นะคะวาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต67ทั68 1. โครงการสินเชื่อฉลองการขายข้าวเปลือกนาปี 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรูบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการช่วยเฉยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคนะคะ 1. คณะนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต 2. คณะนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด 3. คณะนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก4คณะนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและขอทุบทวนโครงการสนับสนุน ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าววาระที่4เรื่องอื่นๆถ้ามีนะคะโดยในครั้งนี้นายปราโมชเจริญสินได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งงบกว่า2.9หมื่นล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือครอมอไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการทบทวนโครงการในเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่ชำนาทั่วประเทศรอคอยก็คือ โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินยี่สิบไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละสองหมื่นบาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริญญารจาก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิรวมถึงข้าวชนิดอื่นๆที่คาดว่าจะมีการดาเนินการในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้ถือว่า เป็นความหวังของพี่น้องชาวนาและเป็นนโยบายที่มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละรัฐมาลนะคะนี่คือวาระประชุมนมคในวันนี้นะคะรอความคืบหน้าผลของการประชุมแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะ